สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนป้าหมกแดงมาช้าอย่าว่ากันเลยนะคะมัวแต่ยุ่งอิรุงตุงนงังชีวิตป้าหมกแดงเนี่ยมันเหมือนกับถูกสาบค่ะเพื่อนๆมีเรื่องให้ทำยุ่งเยิงอิรุงตุงนังอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะยังไงแล้วก็ขออวยพรปีใหม่เพื่อนๆด้วยคนนะคะ ่อจากนี้คิดสิ่งใดให้เห็นทางสว่างวา่าพูดสิ่งใดให้วาจามีมนขลังทำสิ่งใดให้ลุล่วงโดนใจแบบปังๆคิดพูดทำให้สำเร็จดังใจปรารถนาตลอดปีนี้และปีต่อๆไป เทินสาธุขอให้เพืเ่อนๆทุกคนประสบแต่ความสำเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งพวงขอให้พวกเราทุกคนอยู่รอดปลอดภัยชนะโรคระบาดทุกชนิดนะคะเพืเ่อนๆเออ ได้อวยพรปีใหม่เพื่อนๆกับแฟนคลับก็ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยค่ะไม่งั้นมันคาใจมันไม่ลุลวงสักกทีหนึงคลิปนี้ป้าหมกแดงก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะเพื่อนๆแค่อยากจะมาอวยพรปีใหม่กลัวมันจะเลยเทศกาลซะก่อนแล้วก็ถือโอกาสเอาไฟคริสต์มาสมาให้เพื่อนๆชมด้วยคือช่วง ทีะคะ่คริสต์มาสนะคะกลางคืนหลังจากปิดร้านแล้วป้าหมกแดงกับคุณสามีก็ขับรถออกไปเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายรูปบ้านฝรั่งที่เขาประดับประดาฟไฟไว้สวยงามมากเลยค่ะมีเยอะเลยถ่ายไว้เต็มโทรศัพท์เลยถ้าไม่เอาอัปเดตลงให้เพื่อนๆดูก็เสียดายก็เลยเอาความสวยความงามความสบายหูสบายตา มาให้เพื่อนๆชมด้วยค่ะจริงๆแล้วปีใหม่ปีนี้ป้านหมกแดงเจอเรื่องวุ่นวายมากค่ะเพื่อนๆไหนจะเรื่องโรคยอดฮิตที่กลับมาระบาดในออสเตรเลียอย่างหนักเลยเราต้องทำงานอย่างระมัดระวังป้าหมกแดงเป็นร้านอาหารต้องพูดคุยกับลูกค้าคือต้องระวังตัวเองแบบสุดๆเลยถึงกระนั้น ลูกชายคนโตของป้าหมกแดงแกก็เจอมอรสุมโรคยอดฮิตเข้าไปด้วยค่ะมาช่วยแม่ไม่ได้สองอาทิตย์กว่าเกือบสามอาทิตย์เลยป้าหมกแดงกับน้องบิ๊กก็เลยยุ่งมากจนแทบไม่ได้พักกันเลยทีเดียวค่ะคือเหนื่อยมากพอกปิดร้านปุ๊บ หัวถึงหมอนป้าหมูแดงก็สลบเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีเรียวแรงที่จะทำคลิปทำอะไรเลยชนิดที่ว่าแทบกระอักกันเลยค่ะช่วงช่วงคริสต์มาสมาถึงปีใหม่เนี้ยค่ะเพื่อนๆก็เล่าให้ฟังพอขำๆระหว่างที่ชมไฟนะคะเพราะว่าป้าหมูแดงก็รู้ว่ามีเพื่อนหลายคนก็เป็นห่วง ก็สงสัยเอ๊ป้าหมกแดงหายไปไหนเกือบ10กว่าวันแล้วนะหายเงียบกริบเลยก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยที่หายไปนานแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์อวยพรป้าหมวกแดงนะคะป้าหมวกแดงขอสาธุน้อมรับคำอวยพรน,นั้น ขอขอบคุณมากๆที่อวยพรสิ่งดีๆให้กับป้าหมกแดงนะคะเพื่อนๆคําอวยพรที่พวกเราอวยพรให้กันเนี่ยค่ะเพื่อนๆมีความหมายนะคะคือป้าหมกแดงเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับคําพูดคํำอวยพรคําที่เราให้พรแก่กันค่ะ ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ให้พรเราป้าหมกแดงจะสาธุรับถ้าเพื่อนฝูงให้พรก็จะขอบคุณรับคือถ้าเขาอวยพรเราด้วยความตั้งใจจริงมาจากความรู้สึกจากใจของเขาและเราน้อมรับสาธุรับด้วยความศรัทธาด้วยความจริงใจของเราพรน,นั้น คือคําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นจริงได้ค่ะเพื่อนๆป้าหมกแดงประสบความสำเร็จหลายๆอย่างจากคําอวยพรอืมจะเล่ายัางไงเอาอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆจะเล่าให้ฟังบางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเวลาที่ป้าหมกแดงส่งเงินไปให้คุณพ่อแล้วเราโทรไปบอกพ่อพ่อคะหนูโอนเงินมาให้แล้วนะคะ คุณพ่อก็จะให้พรขอบคุณนะลูกขอให้ลูกขายดีๆนะขอให้ค้าขายได้เงินคืนมาเร็วๆสามเท่าสีเท่าเลยนะลูกป้าหมวกแดงก็จะสาธุค่ะพ่อขอบคุณมากๆค่ะ แล้วก็เป็นจริงทุกครั้งค่ะเพื่อนๆสองสามวันนั้นจะยุ่งมากจะได้เงินกลับมาสามเท่าสี่เท่าเป็นจริงดังคำอวยพรของพ่อทุกครั้งหรือบางครั้งแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเพื่อนโทรมาคุยพอเพื่อนจะวางสายเพื่อนอวยพรเออคิดสิ่งใด้ได้สิ่งนั้นนะเธออ๋อสาธุเพื่อนขอบคุณนะ มันเป็นจริงค่ะเพื่อนๆบางทีเรื่องเล่นๆอุ้ยนั่งอยู่เปรี้ยวปากอยากกินมะม่วงเปรียปร้ยวๆหวานๆจังเลยเย็นนั้นอยู่ๆคุณสามีก็จะซื้อมะม่วงมาให้ลังเบอ้เอรเอร่อย่างไม่บอกไม่กล่าวอย่างไม่มีปีมีขุยมาล่วงหน้าชนิดว่าคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นจริงๆค่ะเพื่อนๆยังมีมากมายหลายเรื่อง แทบจะทุกเรื่องด้วยในชีวิตของป้าหมกแดงที่แค่คิดเล่นๆแค่พูดเล่นๆกลับเป็นจริงกลับได้จริงค่ะเพื่อนๆป้าหมกแดงจึงมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังในช่วงคริสต์มาสในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสใดๆที่มีใครอวยพรเราคำอวยพรดีๆสาธุรับน้อมรับ ขอบคุณเขาเพราะว่านั่นคือวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นจริงได้ตามคำอวยพรค่ะเพื่อนๆแล้วเวลาเราอวยพรเพื่อนก็เหมือนกันเราตั้งใจอวยพรเขาเราตั้งใจให้พรจากใจจากความรู้สึกคำพูดที่เราอวยพรออกไปคือคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเขาน้อมรับ สิ่งนั้นเป็นจริงได้ค่ะเพื่อนๆน,นี่คือเครดไม่ลับเล็กๆน้อยๆในชีวิตของป้าหมกแดงในชีวิตที่ประสบความสำเร็จหลายๆเรื่องค่ะเพื่อนๆคําอวยพรคือสิ่งที่ล้ำค่าไม่ใช่ว่ากันแค่ตามกระแสนะคะเพื่อนๆ คลิปนี้ป้าหมวกแดงขอจบแค่นี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณค่ะคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นทำสิ่งใดขอให้สำเร็จดังใจปรารถนานะคะทุกคน